ว่าครึ่งศตวรรษที่โทรทัศน์ไทยอยู่คู่กับเรามาตลอดมาย้อนวัยไปพร้อมกันกับละครบอกบทโฆษณาการ์ตูนและเหตุการณ์สำคัญในช่วงเรื่องเก่าจอแก้วแล้ววันนี้เราจะขอพาคุณผู้ชมย้อนอดีตไปเที่ยวย่านชุมชนเก่าแก่ตลาดบกแห่งแรกของประเทศไทยมีอายุกว่า100ปีที่มีชื่อว่านางเหลิงโดยตั้งอยู่ริมคลองพดุงกรุงเกษมในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของตำนานสถานที่สำคัญอย่างสนามม้านางเหลิงรวมไปถึงที่เลื่องชื่อลือชาในด้านความอร่อยของอาหารอีกมากมายวันนี้เรามาย้อนอดีตไปกับตำนานชุมชนสุดคลาสสิกแห่งนี้ไปด้วยกันกับนางเหลิงช่วงเรื่องเก่าจอแก้วครับผมครับผมแขกมารอแล้วคุณเท่งแขกมารอแล้วครับผมนัด9โมงเช้ามาจากที่4เลยครับพอรอค้ามุขคดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีจะมาดูทีวีพี่เท่งนี่แหละพูดอะไรมีหมดจนย้อนไปเก่าๆมีหมดเลยสงสัยพ่อฮะผ่านใครก็สงสัยก็ไม่รู้จะถามใครทำไมล่ะสนามม้านางเลิงตลาดนางเลิงเอาก่อนเลยมีตัวตนแม่นางเลิงเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกตลาดอีเลิงเป็นตลาดบกเขาเรียกว่าตลาดบกเก่าแก่แห่งแรกของประเทศไทยสาเหตุที่เรียกอย่างนี้เพราะว่าตรงนั้นมันมีคลองพดุงกรุงเกษมก็จะมีเรือจากที่ต่างๆเอาหม้อใส่น้ำใบใหญ่มาขึ้นซึ่งปัจจุบันก็คือตุ่มหรือโอ่งนั่นแหละเขาก็เรียกว่าอีเลิงอีเลิงเรียกโอ่งอะสมัยก่อนก็คือเรียกอีเลิงอีเลิงไม่รู้ว่ามาจากไหนไม่ไหนอีเลิงแต่ว่าคุณอเนกนาวิกมูลนักสะสมของเก่าตัวยงเนี่ยท่านเป็นคนมาจากหนังสือของหมอบรัตเล่เขาบอกว่าอีเลิงมันคือหม้อใส่น้ำใบใหญ่นี่แหละแต่ขณะเดียวกันพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานบอกว่าอีเลิงเนี่ยหมายถึงโอ่งหรือตุ่มที่ใส่น้ำใส่น้ำไม่ว่าอาจจะเป็นตุ่มอีเลิงตุ่มนางเลิงหรือแม้กระทั่งองค์นครสวรรค์ตรงนางเลิงเนี่ยมาเป็นแหล่งรวมอย่างหนักของกินก็เยอะของกินอร่อยอร่อยและยังเป็นบ่อนพนันขนาดหนักด้วยไม่ใช่สนามม้านะบ่อนมีตรงนั้นในตลาดมีบ่อนใหญ่สมัยนั้นยุคนั้นนะใช่ใช่ที่สำคัญตรงนั้นเยอะมากแสดงว่าสนามม้ามาทีหลังพ่อสนามม้ามาทีหลังสนามม้านางเลิงเนี่ยเขาเรียกราชตรีนามัยสมาคมสร้างในสมัยรัชกาลที่6ครับสร้างขึ้นมาเพื่อจะเป็นสนามแข่งขันกีฬาสมัยก่อนเขาเรียกกีฬาพระราชานะแข่งม้าเนี่ยแข่งปั๊บเนี่ยได้เงินได้ทองมาก็จะเอาเงินเนี่ยไปบำรุงพันม้าที่สั่งมาจากออสเตรเลียจากอังกฤษแล้ววันเปิดเนี่ยพระองค์ยังทรงให้ม้าในคอกของพระองค์เองของรัชกาลที่6ท่านออกมาร่วมแข่งด้วยนะวันเปิดพระองค์เป็นองค์ประธานครับสนามม้านางเลิงซึ่งตอนนี้ถูกทุบไปแล้วถูกทุบก็เป็นตำนานไปแต่ทุกคนผ่านไปก็จะต้องนึกถึงตลอดนึกถึงโดยเฉพาะพวกที่เสียไหนพี่เท่งดูย้อนอดีตดูนะทีวีอัศจรรย์ของคุณเนี่ยมีนะพี่นะมีมีเปิดเลยเปิดเลยไม่อายเขานะเขาลองอุตส่าห์มาแล้วเอาออกมาออกมาโอ้รุ่นนี้รุ่นข้อเนี่ยนี่ตลาดนางเลิงเห็นไหมเนี่ยโอ้ป้ายก็มีมาตั้งนานใช่ก็เนี่ยเก่าแก่เลยของอร่อยเยอะแยะมากเลยแต่สมัยก่อนพ่อเข้าไปพ่อไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อหน้าโรงหนังเฉลิมธานีปัจจุบันยังขายอยู่ยังอยู่แต่ว่าโรงหนังไม่มีแล้วไม่มีนี่เป็นวังกรมหลวงชุมพรที่รัชกาลที่5ทรงสร้างให้พระองค์ต้นไม้เยอะยังเยอะอยู่นะพ่อใช่ใช่นี่โรงหนังเฉลิมธานีนี่เป็นโรงหนังไม้สองชั้นแล้วพี่แท่งไม่ต้องกลัวนะว่าเข้าไปจะไม่มีที่นั่งตั๋วเบอร์อะไรคนเก็บตั๋วไม่มีแน่เพราะไม่มีตั๋วขายใครอยากจะเข้าไปดูเข้าไปแล้วเลือกที่นั่งกันเองซื้อบัตรที่ไหนอ่ะเขามีขายที่มีคนขายข้างหน้าอ๋อจะไม่มีคนเดินตั๋วไม่มีขายแต่ก็แล้วแต่ตามบุญตามกรรมจะไปนั่งตรงไหนเรื่องของคุณนี่วันที่จะวันเปิด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 สนามม้าเห็นไหมลุ้นใช่ไหมอารมณ์ลูกวิ่งลูกวิ่งลูกวิ่งลูกอารมณ์นี่ไปทิศทางเดียวกันหมดนะพ่อทิศทางเดียวกันหมดเลยการมองถ้ามองเห็นต้องมีกล้องไหมมีสิมันกลัวมองไม่ชัดการส่องกล้องจะได้เสียเร็วขึ้นเห็นไหมเนี่ยเวลาวิ่งเราจะไม่รู้นะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนอะถ้าเรามองด้วยตาคนนั่นมาถึงตรงนี้นะพ่อใช่แต่ถ้าเรามีกล้องเราจะมองเห็นชัดเจนขึ้นสายตานะจับจ้องสายตาจับจ้องหมดเลยสนามแข่งขันกีฬาคู่กับคนไทยโอ้โหจากนี้ไปก็เป็นตำนานเนาะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปดูบรรยากาศคือไม่ได้ไปเล่นนะอยากไปดูบรรยากาศบ้างเนาะโอ้สนุกเข้าไปเล่นสนุกเราจะได้เห็นคนหลายแบบอะเวลาคนเชียร์เนี่ยตั๋วมาอยู่ในมือเนี่ยพอมาออกวิ่งปั๊บ
วิ่งลูกวิ่งขยี้ตัวพอมาชนะบางตัวยับเลยบางทีก็เปียกตัวเปียกแฉะหมดเพราะตลาดนางเลิงอ่ะทุกวันนี้มีอะไรมันที่คงสภาพอยู่ก็มีโรงหนังเฉลิมธานียังอยู่ไงเอาไว้แต่มาขึ้นไปดูไม่ได้นะเดี๋ยวทลายยุบลงมาแต่เขาเก็บให้ดูวันนี้คือโรงหนังเก่าแก่ของประเทศไทยเป็นโรงหนังที่ใหญ่ยักษ์แต่ที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันอาหารอร่อยพันเลยเท่เลยไปเถอะอาหารยังอร่อยเหมือนเดิมในนั้นแกงกะหรี่แกงข้าวสตูพวกนี้โอ้โหอร่อยมากก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะพ่อเนาะใช่ใช่โอ้โหก็ดีนะวันนี้ได้มาดูภาพเก่าๆทำให้เราได้เห็นถึงบรรยากาศเนาะของสนามม้าก็ดีของตลาดหรือแม้แต่เรื่องของคำว่านางเลิ้งจริงๆมันมาจากอีเลิ้งผมก็เชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมที่ฟังรายการหรือดูรายการเรานี้ก็คงจะอยากไปสัมผัสบรรยากาศของนางเลิ้งก็ไปกันได้เลยนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับพ่อรองข้ามูลคดีครับผมครับพ่อรองครับได้ครั้งหน้านะคุณเท่งจะหาภาพเก่าๆหรือคุณพ่อจะมาเล่าเรื่องอะไรเนี่ยได้เลยใครสนใจเนี่ยส่งมาได้นะใน Facebook คุณบ้าช่วยใครอยากรู้เรื่องอะไรก็เข้ามาหาเราได้บอกเราได้นะเดี๋ยวได้ไปตามคนหาเดี๋ยวพักสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังมีมากมายกับเวทีนี้ครับคุณพ่อช่วยสักครู่ครับช่วงหน้าพบกับงานเทศกาลสงกรานต์ที่สุดยิ่งใหญ่แห่งสยามประเทศและบทเพลงสุดไพเราะสงกรานต์บ้านเรา